เดือนสามขึ้นหนึ่งค่ำเราก็จะเปิดขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นทางการขึ้นได้กันอย่างเป็นมาตรฐานขึ้นกันอย่างทั้งได้ทั้งกลางคืนและกลางวันฉะนั้นญาติโยมที่รักทั้งหลายสบายใจได้แล้วก็ขอเอาข่าวเนี่ยไปบอกกันทั่วๆว่าไม่ต้องกลัวว่าข่าวที่เกิดมาเป็นประจำว่าไปนี่ท่านพ่อไม่ทำแล้วจะปิดป่า2ปี3ปีจะทำถนนขึ้นไปบางทีบอกข่าวไม่ดีนะทำให้ญาติโยมผวากันเพราะฉะนั้นญาติโยมช่วยไปบอกข่าวเป่าร้องไอ้ที่ว่าไม่มีคำว่าปิดคำว่าปิดเขาแล้วไม่ขึ้นไปมาตรการไม่มีในโครงการของอาตมาตราบใดที่อาตมายังมีชีวิตอยู่อาตมาก็จะจัดพิธีเนี่ยเป็นประจำทุกปีจนหมดลมหายใจสวัสดีญาติสนิทมิตรสหายที่รักครับผมกรุงศรีวิไลหรือว่าสสนาทีสุทินเผือกกราบเรียนพี่น้องที่มีใจบุญกุศลทุกท่านวันที่16มกราคม2553เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาท1ค่ำเดือน3ที่เขาคิชกูฏประจำปี2553นะครับผมขอร้องเพลงนี้ด้วยการร้องสดๆไม่มีเนื้อถวายแต่องค์หลวงพ่ออันเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นตำนานเขาคิชกูฏครับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณเจริญสุขทุกท่านมายินกับแม่ขวัญกิจศรีประจันก็มาร่วมร้องI'm not afraid to die.
ขียนเทพเจ้าแห่งจันทบุรีวนเวียนมากราบท่านขอเขียนขอให้มีโชคชัยรับแจกเป็นมงคลขยันเลิศล้นทำมาค้าขายครับผมกรุงศรีวิไลก็รับใช้ในบทเพลงเหล่านี้ด้วยกราบขอบพระคุณที่ท่านร่วมงานบุญครั้งนี้ทุกท่านครับเทปทั้งหลายที่ท่านได้บริจาคให้กับทางวัดเป็นเงินค่าบริจาคนั้นเป็นเงินกุญแจกุศลทั้งสิ้นนะครับขอบพระคุณท่านเกียรติที่รักทุกท่านขอให้โชคดีและก็มีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับสรพงษ์ชาตรีและชาวคณะมีคุณไพรัตน์สังวรบุตรเจ้าของบริษัทดีด้าดาราวิดีโอ3เสียงที่สร้างหนังสร้างละครเนี่ยก็มีความเคารพในรอยพระบาทภูเขาคิจกูหรือหลวงพ่อเขียนนะครับก็ไปไหว้ทุกปีฤดูเทศกาลที่เปิดให้ไหว้เอาละครั้งไปถวายไปกันให้ได้นะครับเขาไปขอโชคขอลาภขอความสุขขอความเจริญที่นั่นศักดิ์สิทธิ์มากขอแล้วสำเร็จทุกรายนะครับแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องเคารพด้วยกายวาจาและใจท่านต้องเป็นคนดีนะครับความดีจะส่งเสริมท่านนะครับครับขออนุโมทนาขอบคุณครับนี่ครับกราบนาสวัสดีเงยน้องพี่แม่พ่อฟังแลสะข้อจะมาไขคานอยากจะเชิญจะชวนมวลชนทุกท่านตามควันจิตสีประจันจะรำพันเป็นกลอนจะชวนกันไปทำบุญชวนกันไปสร้างผลสร้างนักกุศลของเราเสียก่อนพระเมืองไทยปัจจุบันละนับกันว่าเดือดร้อนไปทำบุญกันเสียก่อนดูไม่ไกลไม่ไกลเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีอยู่ใกล้ๆแค่นี้บรรยากาศดีเหลือลายทุกคืนหนึ่งค่ำเดือนสามฝากความในๆขึ้นหนึ่งคำเดือนสามฝากความในๆนับแต่วันนี้ไปก็หลายเวลาไปปิดทองรอยพระพุทธบาทถือโอกาสอธิษฐานขอพรกันเลยนะนะปรารถนาสิ่งใดตามใจศรัทธาขอหนึ่งอย่างเท่านั้นละนะขอมากไม่มีที่ทำบุญเขาคิดจะกูดนะนั่นสุดประทับใจถ้าท่านไม่เคยไปลองไปหน่อยนอนนี่หนทางขึ้นเขานั่นเราเดี๋ยวนี้สะดวกได้ดีมีทั้งน้ำทั้งไฟไฟฟ้าส่องสว่างหนทางราบรื่นจะขึ้นกลางวันหรือกลางคืนก็ขึ้นได้ขึ้นไปมีที่พำนักนะได้พักผ่อนกายตามที่ได้บรรยายเอาไว้ในเพลงแต่ว่าเป็นอานิสงส์นะดีที่สุดเสริมส่งมนุษย์ได้หมอเมงที่ร้องได้อย่างนี้ประสบการณ์มีกับตัวเองไม่ใช่ว่าฉันจะเก่งจะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนควันจิตเนี่ยนี่นะปวดขาเดินไม่ได้จะงอก็ไม่ไหว
ไปเป็นไปหลายอย่างไปอธิษฐานต่อพ่อหนอหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้ก็ว่องไวจังพ่อจะสบายใจทั้งกิจการบ้านฉันครอบครัวนั้นมีสุขกระทั่งลูกลูกและหลานทั้งหลายไม่มีทุกข์ไม่มีโศกแล้วหมดนรกหมดภัยเชิญนะคะหญิงชายไปพิสูจน์กันนะและโดยเฉพาะและในปีนี้เป็นข่าวดีบอกไปทั่วย่านเพราะว่าวันเกิดท่านพ่อเขียนนั้นครบ80ปีอย่าลืมนะคะน้องพี่ไปเยี่ยมท่านให้ได้ไปขอพรท่านพ่อเขียนภาคเพียรกันไปเราปรารถนาสิ่งใดน่าได้สิ่งดีคิดดีทำดีขอสิ่งดีประกอบที่อยู่ในความชอบได้แน่นอนน้องพี่เชิญไปเข้าคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีควรจิตบอกไปแค่นี้อยากจะดูของดีต้องไปดูเอาเอง